สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆ นะคะวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆมาดูไผ่นะคะหน่อไผ่หน่อไผ่เมื่อมีความชุ่มชื้นสมบูรณ์แบบของเขาก็จะเป็นหน่อที่อ้วนนะคะทั้งอ้วนทั้งอวบแบบนี้นะคะแล้วก็ปริมาณเยอะแต่การดูแลไผ่บางจุดถ้าเราปลูกในที่แห้งแล้งเราก็จะมีวิธีการดูแลรักษาช่วงหน้าแล้งให้เขามีความชุ่มชื้นตลอดนะคะเพราะถ้าเขาขาดความชุ่มชื้นหน่อของเขาก็จะไม่เกิดแล้วก็ต้นแม่ก็โทรมด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะช่วงนี้อากาศก็ร้อนมากนะคะแดดแรงแล้วก็อีกอย่างไผ่เราบางต้นก็ขาดการดูแลนะคะเดี๋ยวเราจะมีวิธีการช่วยเพื่อพยุงหน่อเมื่อแรงมากๆแบบนี้นะคะหน่อของเราก็จะตายแบบนี้นะคะการตายก็คือขาดน้ำค่ะเมื่อขาดน้ำปริมาณมากๆหน่อก็จะไม่เกิดแล้วก็เล็กเหลืองนะคะอันนี้ก็จี๊ดจิ๋วเกิดแทบจะไม่พ้นดินเลยก็แรงสุดๆนะคะอย่างก้อนนี้ก็เช่นกันนะคะเหมือนจะออกเยอะแต่ว่าความที่แรงมากแห้งมากของเขาก็จะหยุดการเจริญเติบโตนะคะต้นนี้ก็เช่นกันต้นนี้ลอยมีการรดน้ำแต่ก็หน่อก็เล็กอยู่นะคะจริงๆพันธุ์นี้เป็นพันธุ์ที่หน่อใหญ่ไผ่มาจูนะคะพันธุ์นี้ก็แรงมากตอนนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาบอกวิธีการดูแลไผ่หน้าแรงของเราให้มีความชุ่มชื้นสม่ำเสมอนะคะแล้วก็สามารถมีหน่อได้ตลอดทั้งปีถ้าไม่แรงมากเราก็ไม่ต้องดูแลอะไรมากนะคะไผ่เพราะว่าความชื้นชื้นของเขาเก็บสะสมแต่ถ้าอากาศแล้งและร้อนมากเราต้องมีวิธีช่วยเพื่อให้ไผ่ของเราแตกหน่อได้สม่ำเสมอมีหน่อขายได้ตลอดทั้งปีนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะอุปกรณ์ของเรานะคะก็เป็นขวดน้ำนะคะขนาด1ลิตรหรือใหญ่กว่านี้ก็ได้ค่ะแล้วก็จุกอันนี้เป็นจุกน้ำนะคะหรือจุกน้ำยาที่มาจากขวดอื่นที่เราเก็บดึงออกมานะคะอันนี้ก็เป็นจุกน้ำยาตรวจข้าวที่เราที่กระป๋องเราไม่ได้ใช้เราก็ดึงจุกมาใช้ในการทําการเกษตรของเราได้นะคะอุปกรณ์นี้หาได้ใกล้ตัวนะคะเรามีแบบไหนเราก็ใช้แบบนั้นประหยัดต้นทุนนะคะวิธีก็สวมอย่างนี้นะคะสวมให้แน่นพอสวมแบบนี้ปุ๊บเราก็จะหงายอันนี้ขวดประมาณลิตรกว่านะคะยี่ห้ออะไรก็ได้แล้วก็จุกสวมแล้วก็ทำระบบน้ำหยดนะคะไปแขวนไว้แขวนไว้ที่ต้นแบบนี้นะคะให้เขาหยดติงหรือกรณีเช้าตอนเช้าเราก็ให้พาดแบบนี้นะคะพาดที่ลำไผ่ก็ได้หรือว่าเราจะวางแบบนี้ก็ได้วางพิงกกนะคะน้ำของเขาก็จะหยดออกมาให้เราเห็นวางใกล้ๆหน่อวันนี้เราอาจจะมองมุมซ้ายพรุ่งนี้เราอาจจะมองมุมขวาคือเราวางได้ตลอดนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูความเห็นชัดๆว่าระบบน้ำหยดของเราเนี่ยนะคะเราก็จะวางบนต้นก็ได้ค่ะเพื่อที่ว่าเขาจะได้หยดสม่ำเสมอแล้วก็กระจายไปทั่วหรือเราจะใช้เชือกแขวนก็ได้แล้วแต่นะคะอันนี้เราหยดปริมาณไม่มากอย่างน้อยน้ำที่หยดไปก็จะซึมใกล้ๆแล้วพอวันต่อมาเราก็ขยับรอบๆกกนะคะวางขวดของเราไว้รอบๆเป็นการเติมน้ำได้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือหยดได้ทั้งวันนะคะถ้าไหลมากเราก็ขยับตรงจุกให้เขาไหลน้อยๆเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องเปลืองน้ำมากนะคะเห็นไหมคะก็เพื่อนๆมาดูแลไผ่หน้าแล้งกันนะคะดูแลไผ่หน้าแล้งให้มีกินทั้งปีวิธีนี้ก็ของเราก็ค่อนข้างได้ผลนะคะอย่างน้อยแล้งมากเราก็ยังมีหน่อไม้มาให้เห็นนะคะเพราะช่วงนี้ฝนไม่ได้ตกมานานมากก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับฟังรับชม
อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ